pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen.โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่โจ๊กเกอร์นะครับเราเอาใจใส่แครี่ที่ชอบการชนะเลนมากๆนะครับนั่นก็คือโจ๊กเกอร์ของเราเองนะครับโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ชนะแครี่แทบทุกตัวยกเว้นแวนสายเวทนะครับเพราะว่าสกิล2ของโจ๊กเกอร์เนี่ยไม่สามารถกันดาเมจเวทได้แต่ว่าการดาเมจกายภาพทุกชนิดนะครับผมส่วนเซตไอเทมรูนพลังแฝงเนี่ยก็ตามที่ผมได้ขึ้นไว้เลยนะครับผมจะมาอธิบายในส่วนของไอเทมสักนิดนึงนะครับผมระหว่างทารอนกับมิอัมทุกคนสามารถเลือกออกได้2ชิ้นนะครับไม่ใช่เลือกออกได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบเป็นทารอนทารอนเนี่ยจะเด่นเรื่องการ DPS การเบิร์ดแทงค์นะครับแล้วก็มีซับเทนยืนแรกได้ค่อนข้างดียิงมันยิงสนุกนะครับสำหรับทารอนนะครับส่วนมิอัมเนี่ยจะเป็นไอเทมสายเบิร์ดนะครับผมเพราะว่าพาสซีฟของมิอัมเนี่ยคือการยิงมันจะให้ดาเมจให้โบนัสดาเมจเพิ่มเติมมา1ฮิตนะครับผมสมมติเรายิง 1,000 มิอัมก็จะให้โบนัสมาอีก 1,000ตอนที่เรายิงไปเนี่ยดาเมจก็จอง2ฮิตนะครับผมดาเมจของโอมิอาร์มด้วยแล้วก็ดาเมจของที่เรายิงไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับไอเทม2ชิ้นนี้ก็เลือกออกเอานะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่โอมิอาร์มเนี่ยจะแพงกว่าประมาณ400นะครับผมทารอนจะถูกกว่าได้ใช้เร็วกว่านะครับผมแล้วชิ้นที่5เนี่ยก็เลือกเอาตามสถานการณ์อีกเช่นเคยนะครับถ้าเกิดเรารวยเราคิดว่าเราสามารถออกมอร์นิ่งสตาร์ได้ไวเอามาเล่นทีมไฟได้ไวเราก็ออกเป็นมอร์นิ่งสตาร์แต่ถ้าเกมนั้นเนี่ยเราค่อนข้างหาเงินยากและเราต้องมาเล่นทีมไฟแล้วผมแนะนำเป็นมูรามาสะนะครับจะตอบโจทย์มากกว่านะครับผมในเกมนั้นนะถามว่ามูรามาสะมันดีไหมมันดีนะครับผมเพราะว่าก็ยิงแทงแรงนะครับให้โบนัสดาเมจมา 4R75 เลยนะครับให้ลดคูลดาวน์ด้วยนะครับโจ๊กเกอร์ก็ชอบนะลดคูลดาวน์เพราะว่าจะแบบคูลดาวน์สกิลเร็วยิงจรวดอันติมาเร็วนะครับมันไม่ได้แย่โอมิอาและอ่างมูรามาสะกับMorning Star นะครับผมแต่เกมนี้ผมเลือกเป็น Morning Star เพราะว่า Morning Star เนี่ยมันให้ความเร็วโจมตีด้วยนะครับผมและเกมนี้เงินผมค่อนข้างดีนะครับผมสามารถออก Morning Star ได้เร็วนะครับผมก็เลยเล่นเป็น Morning Star นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซตไอเทมของโจ๊กเกอร์นะครับก็เลือกออกเอาตามสถานการณ์แล้วแต่ชอบนะครับส่วนพลังแฝงเนี่ยก็เป็นพลังแฝงอัลเชมีนะครับพลังแฝงรวยนะครับผมพลังแฝงรองก็เป็นสีเหลืองตั้งตามผมแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนรูนเนี่ยจะเป็นรูนเจาะร้อยนะครับผมก็ตรงกลางเนี่ยสีม่วงเป็นแอสซาซินเนตนะครับสีเขียวเป็นไดมอนด์คอร์นะครับสีแดงเป็นออนสล็อตนะครับผมแล้วก็จะห้อยคีมา2เม็ดด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนที่ติดคีเนี่ยโจ๊กเกอร์จะเป็นตัวที่ยิงแรงมากๆนะครับถ้าเกิดคีมาเนี่ยคือโคตรแรงนะครับผมก็เลยแบบห้อยคีมาไว้ด้วยนะครับเผื่อดวงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์หรือว่าเข้ามากดติดตามให้กันนะครับผมมันเป็นการซัพพอร์ตผมทางอ้อมนะครับมันจะช่วยให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับ YouTube เนี่ยก็ได้มีระบบซุปเปอร์แทงแล้วนะครับผมก็สามารถกดสนับสนุนกันมาได้นะครับแล้วก็ช่องเรานะครับผมมีระบบสมาชิกแล้วนะครับเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับผมส่วนใครที่สมัครมาแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตช่องเรานะครับส่วนใครที่ต้องการหาเพื่อนเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่ Discord ผมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมเมื่อใดก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่โจ๊กเกอร์นะครับผมโจ๊กเกอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแครี่ที่บูลลี่แครี่ด้วยกันเองได้ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เวล4แล้วเก่งมากๆนะครับสามารถคอมโบเดียวตายได้นะครับแล้วก็มีสกิล1ที่
ระยะไกลแล้วแรงนะครับผมแล้วก็ยิงทะลุด้วยนะครับต่างจากเอซูนะเอซูเนี่ยซูมาถ้าเกิดโดนคนแรกคนที่2จะไม่โดนแต่โจ๊กเกอร์เนี่ยสามารถยิงจากคนแรกโดนคนที่2ได้ด้วยนะครับแล้วเกมนี้เราก็มาเจอกับเอลซูนะครับผมเขาลากมา1ฮิตไม่โดนนะครับผมหาจังหวะโอ้โหไม่ทันเลยทุกคนจะเดินมายิงนะแต่ไม่ทันนะครับค่อนข้างสะบัดไวอยู่นะเอลซูคนนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเรากดดันคีฟครับแล้วก็ลาสคีฟด้วยนะครับการที่เราลาสคีฟเนี่ยเราจะได้เงินที่เยอะกว่านะครับแล้วก็ EP ที่เยอะกว่านะครับผมก็พยายามใช้สแต็กของพลังแฝงด้วยนะครับมันเราเอาเป็นพลังแฝงอาเชมี่มาใช่ไหมมันจะสูงสุดแค่3สแต็กนะครับพอมันถึง3สแต็กรีบๆใช้นะครับจริงๆอ่ะควรใช้ตั้งแต่2สแต็กแล้วนะครับแต่ว่าเอลสูเขาเนี่ยไม่เข้าคีฟเลยนะครับแล้วเขายิงผมอย่างเดียวเลยนะผมขอคืนบ้างดิไม่โดนนะครับผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะระยะยิงของเอลสูเนี่ยมันไกลกว่าโจ๊กเกอร์นะครับผมเขาไม่เอาคีฟจริงๆเหรอรอลาสคีฟครับไปไหนเนี่ยอยู่ในป้อมเหรอในป้อมก็ไม่มีเฮ้ยผมเห็นละเขาอยู่ซ้ายนะเขาอยู่ซ้ายนะแต่เขาไม่เอาคีฟจริงๆเหรอเขาทำไมเขาถึงต้องแบบอยากกระซูมขนาดนั้นแปลกใจเหมือนกันนะเดินไปเวทแล้ววะไม่สิคือเดินไปเวทเวทจริงทุกคนเรารีบเคลียร์รีบไปนะครับเพราะว่าเราเคลียร์ตรงเนี้ยเราเลเวล4โอเคผมเลเวล4นะอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาเดินกลับเลนมาโอเคหลบก่อนเขาซูมมาคีล่าเข้ามาครับรับแปะครับกระเด้งออกมากดวิ่งมาเลยนะครับผมมันอาจจะกันดาเมจกายภาพได้แต่ว่ามันไม่ได้กันดาเมจเวทนะครับผมสำหรับสกิล2ของโจ๊กเกอร์นะครับขอนัดนึงสกิล2ของโจ๊กเกอร์เนี่ยกดแล้วจะวิ่งเร็วด้วยนะครับผมส่วนอัตติของโจ๊กเกอร์เนี่ยกดแล้วเราจะเป็นอมตะนะครับผมชั่วขณะนะครับตอนที่มันแบบกระโดดตีลังกาอันนี้จะเป็นอมตะชั่วขณะนะครับเราก็จะยิงเร็วขึ้นด้วยนะเวลาที่เรากดอัตตินะครับผมเป็นสกิลที่สายเบิร์ดของแท้นะครับผมสกิลของโจ๊กเกอร์เนี่ยพาสซีฟนะครับทุกคนจะเห็นพาสซีฟปะพาสซีฟเนี่ยจะทำให้โจ๊กเกอร์เนี่ยยิงแรงขึ้นนะครับแล้วก็ยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับทำยังไงถึงจะได้พาสซีฟนะครับผมก็คือรอเวลาเดี๋ยวพาสซีฟมันก็จะมาโจ๊กเกอร์จะใส่กระสุนเองหรือว่าเราจะสกิล1ให้โดนก็ได้นะครับกดสกิล2ก็ได้พาสซีฟนะครับกดอัตติก็ได้พาสซีฟนะครับผมได้มาจากสกิลด้วยนะครับแล้วก็รอเวลาก็จะได้เหมือนกันนะครับผมตอนที่มีพาสซีฟเนี่ยโจ๊กเกอร์เป็นตัวที่ยิงค่อนข้างแรงเลยนะแรงเลยนะครับผมแรงพอๆกับเอลสุเลยนะครับแต่ว่าพาสซีฟหมดเนี่ยก็จะยิงเบาแล้วนะครับแต่เราออกของดาเมจอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเราคอมโบกับอันตินะครับเราออกของดาเมจเยอะๆเลยนะครับแล้วคอมโบกับอันติเพราะว่าอันติเนี่ยมันจะทำให้เรายิงเร็วนะครับผมเท่ากับว่าความเร็วโจมตีเราเนี่ยจะไม่ดรอปแน่นอนนะครับผมก็จะยิงแบบยิงแรงยิงเร็วนะครับโจ๊กเกอร์เป็นตัวที่ต้องเล่นต้นเกมคือมันเป็นตัวต้นเกมโหดนะครับโอ้ผมสกิลไม่โดนเลยนะครับเลดเกมมาเนี่ยโจ๊กเกอร์จะไม่ค่อยเก่งนะครับผมเพราะว่าดาเมจในทีมไฟท์มันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมยิงโดนนะเมื่อกี้นี้ยิงโดนเพราะว่าอาเชมี่เด้งนะครับแต่เมจในทีมไฟท์เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับตัวของโจ๊กเกอร์ในช่วงเลดเกมมันไม่เท่ากับพวกคาเฟนี่ลาวิลหรืออะไรอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่จบเกมได้เร็วนะครับต้นเกมดีนะครับผมยืนเลนเนี่ยยังไงก็ไม่แพ้นะครับเพราะว่ามีสกิลเคลียร์คีฟที่ดุนแรงมีสกิลป้องกันตัวโดนนาคอสล้วงพวกตัวกายภาพล้วงก็มีสกิล2กันและแถมมีอันติที่เอาไว้ดีดตัวเองออกมาอีกนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ชอบเกมโถมมากๆถ้าเกิดทีมเป็นเกมโถมอย่างเงี้ยดูดีทีมผมเนี่ยต้นเกมหมดอย่างเงี้ยโจ๊กเกอร์จะเก่งมากๆนะครับดีดตัวออกนะครับผมเราฟิกด้วยนะครับโอเคเราขอนะเพื่อนเพราะว่าเราต้องการฟาร์มต่อเฮ้ยเราเดินกลับเลนนะครับผมเพราะว่าคีฟล่างเราชนนะแต่ผมไม่รู้ผมจะไปทันแวนการ์ดหรือเปล่าแวนการ์ดน่าจะเคลียร์หมดนะครับแน่คีล่ามันหลบดีนะครับผมโอเคเรายังได้คีป่ามาอยู่นะครับยิงเช็คตรงนี้ไปนะครับผมแล้วโจ๊กเกอร์เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคือมันมีสกิลเช็คพุ่มไงเวลาที่มันจะเดินไปไหนเงี้ยมันก็ยังมีสกิล1ที่เอาไว้เช็คพุ่มนะครับขอ1นัดไม่โดนอีกแล้วเขามีแท็บนะครับเขาเห็นผมก่อนนะนี่แน่รอบนี้โดนไป 1,300 แบบเจ็บๆเอาอีกไหมเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอไปอีก 1,500ยังมีอีกนะเดินกดดันได้เลยครับผมนี่นะมาดิกดแข็งไปครับสกิล2ของโจ๊กเกอร์เนี่ยคืออย่างว่ามันกันดาเมจกายภาพเราแป๊บนึงนะครับช็อตนี้สกิล1แบบสวยๆแบบคมๆไป
ฮันต้าเดินเข้ามานะครับผมและขอยิง1นัดโอเคโจ๊กเกอร์เนี่ยมีสกิล2เที่ยวไว้ใดป้อมได้ดีนะถ้าเกิดป้อมยิงเราเนี่ยเรากดสกิล2แบบก็จะแบบไม่โดนดาเมจป้อมแล้วนะครับแก๊กดึงไปแล้วนะผมก็เลยกล้าเล่นแบบนี้นะครับชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเฟเรทูธนะครับออกของคล้ายๆกับเอลสูเลยเห็นไหมแต่ว่าชิ้น2ของเอลสูเป็นมุรามาสะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแครี่คล้ายๆเอลสูนะครับดีดตัวครับแล้วก็ยิงดูดิยิงโคตรแรงนะปิ้วไม่โดนนะครับผมนั่งอยู่นะมันนั่งอยู่นะโอเคไม่โดนขอสวนหน่อยแล้วกันสวนไปก็ไม่โดนนะครับผมลิเลน่าเข้ามานะครับจากทางซ้ายนะครับมีคีล่าเดินมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปก่อนนะพังป้อมเสร็จแล้วก็มาเล่นป้อมเลนดาร์กต่อได้เลยนะครับผมเพราะว่าแครี่ก็มีหน้าที่พังป้อมไปเรื่อยๆเนาะในช่วงต้นเกมนะครับพอกลางเกมเนี่ยก็เริ่มเล่นไฟต์กับทีมได้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะพังป้อมนอกออกไปหมดแล้วเนาะตรงเนี้ยสามารถกดสกิล2วิ่งเข้าไปยิงได้เลยนะแต่ว่าผมไม่อยากเสี่ยงตัวเองนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะโดนแพนด้าเห็นไหมแพนด้าแอบอยู่นะครับป้อมเลือดน้อยนะครับยิงทีเดียวก็ตายแล้วผมกะไว้แล้วว่าแพนด้ามันจะต้องเข้ามาตีคีฟนะมันต้องพยายามกันป้อมนะครับก็เป็นช็อตวัดใจไปยิงโดนเฉยดูดิเห็นปะยิงโคตรแรงอ่ะยิงทีเดียวนี้คีฟจะตายหมดฝูงแล้วนะครับก็ยิงตอดอุ้ยฟิกดึงว่ะมันเข้มจังวะไอ้แก๊กตัวเนี้ยฟิกดึงผมเลยว่ะเอาเรียกจ้ะดูดิยิงทีละพันอ่ะ 1,000-2,300 อย่างแรงก็ใช้สกิล1โป๊กไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเนี่ยต่อๆไปเรื่อยแบบเนี้ยอู้โดนดึงว่ะดีดตัวเองออกมานะครับผมแล้วยิงเรียบร้อยดึงไปผมก็ดีดตัวเองออกนะครับเห็นป่ะเป็นตัวที่ป้องกันตัวได้ค่อนข้างดีนะครับสกิล2หลบการโจมตีกายภาพนะครับอันติสามารถดีดตัวเองออกมาได้แล้วแถมเป็นอมตะด้วยชั่วขณะเลยครับผมก็เป็นโจ๊กเกอร์ที่ชอบการโดนลวงนะถ้าแบบคนเข้ามาลวงโจ๊กเกอร์จะชอบนะเพราะว่าแบบมันมีสกิลสวนนะครับมันค่อนข้างแตกต่างจากแครี่ตัวอื่นนะแครี่ตัวอื่นเนี่ยมันแบบส่วนมากเขาเข้ามาก็แบบไม่ค่อยมีสกิลสวนนะครับแต่โจ๊กเกอร์เป็นแครี่ที่แบบค่อนข้างแปลกนะครับผมเป็นแครี่ที่เหมือนไม่ใช่แครี่นะครับโอเคเราได้ป้อมมาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองดักคนดูนะเผื่อว่าจะมีคนเดินผ่านมาตรงนี้นะครับแพนด้าก็อาจจะเอาตายนะมีมาแล้ว1ครับแล้วยิงอีก1ทีเรียบร้อยเดินเข้ามาก็มอบผมขึ้นเป็นทารอนดีกว่านะครับเกมนี้เพราะว่าผมต้องการดาเมจ DPS นะแล้วก็แบบผมกลัวว่าเลทเกมไปแล้วเนี่ยทีมเราจะขาด DPS นะครับผมแล้วก็ต้องการไอเทมดูดเลือดด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นป่ะเลือดเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีทารอนเนี่ยเราก็ดูดเลือดเต็มได้นะครับก็ไม่ต้องกลับบ้านนะครับแต่เงี้ยคือเราต้องไปตีคีป่าแบบให้มันได้เลือดอ่ะผมต้องการแบบเกมที่ผมไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมต้องการจบเกมเร็วด้วยนะครับผมโอเคเราไล่กดดันต่อเนื่องได้เลยนะครับแล้วทารอนมันก็เป็นช้อยเทมที่ไม่ได้แย่นะกับทารอนกับมิอาร์มเนี่ยคือมันเล่นได้ทั้งคู่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบทารอนมากกว่านะครับให้มันดูแบบเป็นสมกับแครี่นะในช่วงเลทเกมพอผมออกทารอนเนี่ยผมจะออกเป็นมอร์นิ่งสตาร์ต่อนะครับผมก็แบบเป็นตัวยิงในไฟได้แล้วนะครับตีนะโดนลิเลน่ามั้งทุกคนเรียบร้อยตายครับถ้าเกิดระเบิดแก๊กได้เร็วนะครับผมเราก็จะเข้าถึงแนวหลังได้ไวนะครับแพนด้าเดินเข้ามาจากข้างหลังนะครับผมมันเจียบมาผมก็ดีดกลับโอ้โหโคตรแรงตายไปเลยนะครับตอนนี้เราต้องระวังคีล่านะเพราะว่าสกิลเราเนี่ยไม่สามารถป้องกันตัวจากคีล่าได้นะครับเราลองดักดูไหมวิเดินมาแล้วดีตัวเองเรียบร้อยเอาไป 3,200 เพราะเมื่อกี้นี้ลิเลียมาเอ้ยจึ๊บเกือบยิงสวนไปที่ถอยมาแล้วยิงสวนครับผมกลับก่อนนะเพื่อนไฟก็อยู่ตรงกลางครับผมกำลังมาเพื่อนรอแป๊บโป๊ตีตัวราคาสวยอุ๊ยคีล่าโอ้โหไม่รอดว่ะทุกคนสกิล2กันไม่อยู่นะ
อิลูมินาติอาติสวยอยู่นะแต่นั่นแหละทุกคนไม่ได้ต่อวะปึ๊บระวังหลบเอ้ยระวังดึงฟอเรนเล่นอยู่นะข้างในดวงเข้าไปแล้วอันติเลยแล้วกันอันติเราคูดาวเร็วนะครับผมวิโหโป๊กยังสวยลิเลียโป๊กสวยแล้วนายโป๊กสวยแล้วนายมีแท็บนะครับแถวนี้เพราะว่าตามันขึ้นนะแต่แบบไม่สนใจครับรีบเตรียมมังกรดีกว่าใช้อันติไปได้เลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้อันติโจ๊กเกอร์จะยิงเร็วดูดิยิงแบบยับยับนะครับจริงๆคือเอา2อ็อบเจกต์ได้เลยนะจริงๆไปเอาดาร์กต่อได้นะครับโอ้โห2001ขอคืนได้ไหมคืนไม่โดนหมดทุกคนเพื่อเราดันข้างบนมานะไล่ข้างบนมานะครับผม1จรวด1ติดตามไม่เจอครับผมตีธรรมดา1ฮิตเรียบร้อยเก็บคิวซูมาเหรอนายซูมาเหรอไม่รู้โดนหรือเปล่านะครับไม่นะไปช่วยเพื่อนก่อนทุกคนเป็นแครี่ก็อุ๊ยเป็นแครี่ก็ต้องช่วยเพื่อนเอาออบเจกต์นะครับผมอย่าบ้าฟาร์มนะครับเพื่อนเราจะได้แบบรีบปิดออบเจกต์ไวๆนะครับผมเพื่อเราตายไป1ว่ะทุกคนมาแล้วจ้าคีร่านะเอ้าผมเห็นเป็นตัวอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยมินิแมปมันชอบบั๊กกว่าทุกคนผมนึกว่าคีร่านะแต่จริงๆคีร่ามันโผล่ตรงกลางแต่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่ามันเดินเข้าเลดมินิแมปมันบั๊กหรือว่าตาผมไม่ดีก็ไม่รู้อยากได้เลดจังเลยแต่เราก็มีเลดอยู่นะแต่เราก็ขอแล้วกันเพื่อนเพราะว่าเลดเราจะหมดแล้วโอเคก็ทำคลิป3ทางครับรอคลิปดันนะครับผมแล้วก็ค่อยๆบีบป้อมไปเรื่อยๆนะครับเราต้องการบีบป้อมนะครับผมเพื่อนดันล่าง2คนนะครับเราเคลียร์กลางก็เดี๋ยวเราลงไปเล่นล่างได้คือเราเล่นกลางกับล่างได้นะครับในเวฟนี้นะนี่เนี่ย1ฮิตไปก่อนเอาไป 2,000 นะเพื่อนอุ้ยแพนด้าเอาแพนด้าไม่รอดนะครับผมปิ้วลองแก๊กดึงด้วยนะครับผมตีป้อมอึไม่โดนมันมุดพอดีไปเลยเข้าให้ว่ะทุกคนยิงช่วยเหลือยิงเคลียร์2,000อย่างแรงอย่างแรงแก๊กจะฟิกอันแน่ฟิกจริงเหรอโดนไปนะเพื่อนคือเขาดูอย่างนั้นนะเขาฟิกอยู่แล้วเพราะว่าระยะดูดมันไม่ถึงผมอะเราก็ต้องคำนวณไว้ก่อนเลยว่าเขาจะฟิกนะครับก็แค่ถอยออกมานิดนึงปิ้วเหลือแค่คีร่ากับลิเลียนาเกมนี้น่าจะจบบ้านได้ไม่ยากนะครับเอลสู20วินะครับผมโอเคเหมือนเขาจะกันได้นะเราได้มาแค่ทางเดียวก็สวยแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเอาดาร์กก็ได้นะปิ้วเอาไป2,500เพื่อนเจ็บปะล่ะตีดาร์กครับน่าจะได้นะฝั่งนู้นมีแค่3ระเบิดไวอยู่แล้วโอเคอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเล่นบนกับกลางนะครับผมเพื่อนเราอาจจะปล่อยดาร์กบนก็ได้หรือว่าดาร์กกลางก็ได้แต่ดาร์กบนก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันเดินไกลนะครับแต่ถ้าดาร์กกลางเนี่ยก็จะบีบได้ไวนะครับก็ฮะอุ๊ยอะไรอ่ะแพนด้ามาสิมาต่อสิเอาหรือเปล่าโอเคดวงเอาให้อ่ะดิแพนด้าติไปแล้วด้วยนะครับอันนี้เพื่อเราปล่อยดาร์กกลางนะครับไม่โดนเรามาอยู่เพื่อนไม่ถึงไปไหนมาสิเรียบร้อยโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยกลับก่อนแล้วกันเอ้ยแต่เหมือนว่าเพื่อนจะจบบ้านเรามั้งนะเพื่อนน่าจะจบบ้านเราทุกคนโอเคก็ GG นะครับผมก็ประมาณนี้แนวทางการเล่นโจ๊กเกอร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าใครจะ MVP นะครับสำหรับเกมนี้ผมก็50-50นะไม่ชัวร์ว่า MVP หรือเปล่าแต่ก็ฆ่าไปเยอะอยู่นะครับตายไปก็น้อยนะครับก็เป็นแรงค์คอน22ดาวนะครับผมได้22มานะแล้วก็ได้เหรียญเงินแครี่มานะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่สำหรับแครี่ของเราในเกมนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการเล่นโจ๊กเกอร์นะครับผมอาจจะเล่นโจ๊กเกอร์ได้ไม่ช่ำนะครับผมเพราะว่า
ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมแล้วก็พวกแครี่เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับในช่วงนี้นะครับผมก็ลองเล่นดูนะครับตัวโจ๊กเกอร์เล่นง่ายดีนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเคาน์เตอร์ตัวในเมตาได้หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเลนดอร์นาคอสแพนด้านะครับผมหรือว่าจะเป็นเวเลสก็ได้นะครับผมหรือแบบพวกตัวหลายๆตัวอ้อยอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับพวกตัวที่แบบว่าเป็นตัวกายภาพสายเบิร์ดอะโจ๊กเกอร์มันสู้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปนะครับผมบ๊ายบายครับ